อบคุณมากค่ะขอบคุณครับบัตรเฮ้ย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 มันดูน่าจะนิ้วขาดอะดูไม่บาดอะสวัสดีครับมาตรงเวลามากนัด6โมงเช้าเลทไปแค่5ชั่วโมงเองก็นี่ไงก็ให้อยู่ในการมีโมเมนต์กัน2คนไงเอาวะโอเคมาว้าวสวัสดีครับแขกรับเชิญแนะนำตัวฮะสวัสดีครับสวัสดีครับมาแรงมากเลยผมกิมเลครับสวัสดีครับเจมส์ซัตเตอร์ครับผมทั้ง2คนวันนี้จะไปทำอาหารให้ปั่นกินค่ะงั้นเดี๋ยวให้เจมส์ทำแล้วกันเนาะของจากท็อปส์ออนไลน์มาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปรับของกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจฟกับเกมจะมานั่งเล่นเอาได้เลยมานั่งเลยแล้วกันจบรายการไม่เจฟกับเกมจะมาทำอาหารให้เรากินเพราะว่าปั่นอะทำอาหารไม่เป็นค่ะเราก็เลยเชิญคนที่ทำอาหารเก่งมาก็คือเจฟคุณมีรายการของคุณด้วยชื่ออะไรนะฝากใช่ครับก็รายการของผมนะครับก็สามารถไปดูได้ใน Central Food ที่ฮิบุรีเหมือนกันนะครับ Food Hacker ครับชอบอาหารมากคนที่กินก็คือแล้วแล้วอร่อยไหมต้องบอกว่าอร่อยเพราะนี่อยู่หน้ากล้องแต่ว่าถ้าอยู่หลังกล้องจะบอกว่าอร่อยมากเฮ้ค่ะปั่นจะยกหม้อแล้วก็ไปจากตรงนี้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เกมจะบอกวิธีทำอาหารให้เราใช่ไหมใช่ครับเมนูอะไรอ่ะเมนูวันนี้คือกุ้งตักแอร์ตักจริงไม่ค่ะเมนูวันนี้คือสปาเกตตี้กุ้งและไข่กุ้งนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยคือจะเป็นอารมณ์เหมือนกับ eat miss weight ก็คือการเอาแบบสองโซนมารวมกันคนยืนกับโซนนั่งตอนยืนกับโซนขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับบัตรแห้งทุกอันเลยแห้งกว่ากุ้งตรงนี้วัตถุดิบแค่นี้ใช่ปะหรือว่าอันนี้ปั่นคือซื้อมาไม่พอไม่มีซอสเลยเหรอไม่มีซอสแต่สามารถทำได้เหมือนกันอ๋อจริงเหรอใช่เท่าที่ดูนะน่าจะเป็นการแบบผัดแห้งหรืออะไรแบบนี้มากกว่าเพราะมันไม่มีซอสไม่มีครีมอะไรเลยแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากเพราะนั้นเนี่ยดูจากวิธีการทำแล้วน่าจะง่ายมากๆทำให้กินหน่อยทำให้กินหน่อยนะครับ ไม่ใช่แบบว่าทำให้กินหน่อยนะคะไม่ใช่กินหน่อยนะครับอ้าวโอเคปั่นทำก็ได้เปิดเตาอันนี้ปั่นทำได้โอ้โหเปิดไม่ติดถูกเอาเงินสองโอ้โหสุดยอดเปิดเตาแล้วต้องทำอะไรต่อเอาหม้อมาวางใช่แล้วน้ำร้อนแล้วแล้วเราก็มีสปาเกตตี้แองเจิลแฮร์แล้วเราใส่เกลือใช่ไหมคะต้องถามก่อนว่าปกติบัตรทำอาหารเองไหมเวลาอยู่บ้านสั่งอาหารออนไลน์ค่ะสั่งอาหารออนไลน์บ้างไหมจะไปสั่งทำไมมีเชฟส่วนตัวอยู่แล้วโคตรเป็นส่วนเกินเลยอะหยุดรู้หรือเปล่าว่าทำไมต้องใส่เกลือเพราะว่าอยากให้เส้นเค็มใช่ครับจริงๆเราคือเกลือทำให้อุณหภูมิมันขึ้นดีใช่ไหมอันนี้จริงเลยนะเพราะบางทีเวลาที่เราทำขนมเนี่ยจะต้องใช้น้ำแข็งที่เย็นมากๆเพื่อทำให้ช็อกโกแลตมันเย็นหรือว่าคูลดาวน์เร็วๆเราก็ต้องใช้เกลือเนี่ยลงไปในน้ำแข็งรู้สึกว่าแบบได้ความรู้ในการเหมือนอยู่ในรายการฟู้ดแฮกเกอร์เลยคือหลายๆคนคิดว่าเชฟเนี่ยชอบทำอาหารกินเองแต่สั่งออนไลน์เหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้คือเขามีอาหารที่แบบว่าพร้อมทานเรียบร้อยแล้วอยู่ในท็อปเนาะใช่เดี๋ยวนี้เราก็สามารถสั่งท็อปออนไลน์ได้ด้วยนะคะว้าวว้าวเอาเส้นลงหม้อดีกว่าค่ะเวลาเส้นมันไม่ลงไปเองอะเราต้องกดมันหรือเราปล่อยให้มันไหลลงไปคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรากดเนี่ยจะทำให้เส้นหักไม่สวยเราก็อาจจะแบบปล่อยให้เขาค่อยๆแป๊บเดียวมันแค่แป๊บเดียวเองแล้วเดี๋ยวเส้นเนี่ยจะค่อยๆม้วนลงไปได้เราว่าปั่นนี้ดีกว่าปั่นมานั่งตรงเนี้ยนะปั่นนั่งตรงนี้เลยนะแล้วก็อ่ะเกมเพลย์เชิญทำให้กินหน่อยจริงๆโอเคเดี๋ยวเรารอแป๊บเดียวให้เส้นของเขาเนี่ยค่อยๆได้แล้วก็กดเขาลงไปนิดเดียวนะเพราะว่าเส้นมันจะไม่หักแล้วในตอนนี้เพราะมีความนุ่มเรียบร้อยแล้วถามจริงถามจริงนี่คืออินกรีเอนส่วนผสมที่ลงตัวมันต้องมีอาหารแล้วมันต้องมีเพลงอ่ะโอเคใช่ลงไปหมดแล้วอย่างที่บอกแป๊บเดียวเองก็นุ่มแล้วก็รอให้สุกเท่านั้นเองวิธีการต้มเส้นที่ดีเนี่ยคือการให้เส้นเนี่ยได้เข้าไปแหวกว่ายอยู่ในน้ำอ๋อเขาต้องเต้นใช่ไหมแบบใช่เขากำลังจะแบบกรึ๊กกรึ๊กอยู่ในน้ำปลาอยู่ในน้ำอะไรแบบนี้ก็คือวิธีการต้มเส้นแบบออเรนเต้ในลักษณะที่ข้างนอกของเส้นเนี่ยมันสุกแล้วแต่ข้างในเนี่ยยังมีความกรึ๊กกรึ๊กชอบกินแบบออเรนเต้ไหมชอบกินแบบออเรนเต้ไม่ชอบกินเละเป็นการสุกที่ดีที่สุดของเส้นสปาเกตตี้โอ้ทำไมเก่งจังเลยGoogle มาเพราะนั้นเราอาจจะต้องคนๆหน่อยนึงนี่ประมาณนี้ลองชิมร้อนนะเอาเลยไม่ร้อนไม่ร้อนเอ้ยเนี่ยเราจับอยู่
ยังมีความแข็งอยู่นิดนึงอ่ะอาจจะยังไม่สุกอีกนิดเดียวต้องให้เขาเต้นส้มก่อนแต่งั้นเราหวังนี้เราหั่นหอมรอนะคะหั่นเป็นหรือเปล่าขนาดร้องไห้ผิดนี่เดี๋ยวจะสอนวิธีการโอ้โหนี่เชฟเกมวิธีการหั่นเขาเรียกว่าหั่นแบบบูนัสอะไรนะบูนัสบูนัสคือเวลาเกมเขาจะทำอะไรต้องขายก่อนเพื่อให้เข้าใจง่ายนี่การวิธีการหยิบช้อนแบบซอมเปรนะครับซอมเปรถูกต้องส่วนอันนี้คือซอมเปรใช่นี่นะคือวิธีการหั่นเนี่ยเราให้สังเกตว่านี่เป็นวงใช่ไหมครับนี่คือก้นของเขาแล้วเราก็หั่นแบบนี้เฮ้ยเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันง่ายมากขึ้นอ๋อเราก็ว่าแล้วทำไมบางคนเขาหั่นแล้วมันเท่ากันมากเพราะว่าเขาไม่ได้หั่นให้มันขาดเลยใช่ครับเราจะเหลือก้นมันเอาไว้หน่อยนึงสุดยอดนี่เราจะต้องใช้มือนะครับกดเอาไว้แล้วก็ใช้มีดเนี่ยค่อยๆฝานเข้าไปแบบนี้ครับโอ้โหเก่งมากเลยแล้วเราก็จะซอยโอ้โหโอ้โหคุณเป็นใครครับเนี่ยอ๋อคุณเป็นเจ้าของรายการฟู้ดแฮกแต่ขายรายการนี้มากกว่านะคะเดี๋ยวเวลาไปฟู้ดแฮกเกอร์เดี๋ยวขายให้ด้วยเหมือนกันนี่ขายเพลงเราให้ด้วยได้เลยโอ้ถามจริงว่าไม่มีตอนไหนที่ไม่ขายVery good ในช่วงเวลานี้อยากในช่วงเวลานี้อยู่กันไปอย่างนี้ยังมีมีเธอและฉันไปไปไหนมาแล้วโอเคเดี๋ยวปันกลับมาก่อนเส้นเสร็จแล้วครับแล้วก็เราก็ทำออนเนียนเนี่ยให้กลายเป็นบูนัสได้พอผมมีกระสับอะไรก็ไม่รู้ใกล้กว่านี้ได้ไหมว้ายเอาละครับปันว่าเราใช้วิธีการแบบนี้เลยง่ายมากใช้ส้มเฮ้ยทำไมเขาทำอะไรมันก็ดูง่ายไปหมดเลยอ่ะวิธีการแบบนี้เรียกว่าอะไรครับเชฟเกมเรียกว่าซอมเปรไม่ใช่นะทุกคนไม่ใช่อ่ะเราให้ถือเราจะได้รู้สึกเหมือนมีส่วนร่วมรู้สึกเหมือนมีส่วนร่วมนิดนึงสู้โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะยอดมากเลยเนาะขอบเนี้ยคือสวยที่สุดในชีวิตสวยกว่าอนาคตเราอีกพูดเลยคือเคยสังเกตใช่ป่ะว่าเชฟบางคนเนี่ยเขาจะเอาน้ำมันใส่ลงไปเพื่อทำให้เส้นมันไม่ติดกันค่ะทำไมเราถึงต้องใช้ extra light virgin oil มันเป็นน้ำมันมะกอกที่ดีครับมันดียังไงครับมันดีที่มันดีอันนี้ซื้อมาจาก Tops นะคะที่เราใช้เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นเราไม่อยากจะให้กลิ่นของน้ำมันเนี่ยมากลบกลิ่นเครื่องอื่นเพราะว่านี่เป็นอาหารฟิวชั่นมันไม่ใช่อาหารแบบอิตาเลียนดังนั้นแบบเราก็เลยอยากให้กลิ่นน้ำมันเนี่ยมีน้อยแล้วก็เป็นเน้นที่กลิ่นกุ้งเราก็จะเปิดเตานะคะเอาน้ำมันลงไปให้ทำบ้างให้ทำบ้างเหรอใส่นิดเดียวครับเชฟครับเป็นการเทแบบเทเยอร์มาแล้วพอแล้วเอ้ยๆๆแล้วเมื่อกี้ลืมตบปุ๊บปั่นป่ะเทเยอร์เมื่อกี้ไม่ได้แบบหมุนเว้ยแต่จริงๆแล้วกระทะนี้คือเทฟลอนอยู่แล้วไม่ติดกระทะหรอกแล้วก็ชอบหอมปะชอบหอมชอบหอมแต่ชอบให้หอมมากกว่าเอ้ยล้อเล่นเธอจะทำบ้านชั้นน้ำตาลขึ้นใส่ครึ่งเดียวทำไมถึงใส่ครึ่งเดียวเพราะว่าเดี๋ยวกลิ่นหอมเขาจะแรงไปหน่อยที่เหลือเราเอาไว้ทำพอชั่นใหม่โครงการทีละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งโครงการทีละครึ่งคนละครึ่งหยิบไม่ได้เลยไม่ทำแล้วยังจับเพลงอีกเดี๋ยวตอนที่เรากำลังรอให้หอมมันสุกเราจะหั่นกระเทียมกระเทียมให้เป็นแว่นๆหน่อยแต่ดูจากที่บอกไปคือไม่มีใครทำเลยอ๋อๆๆครับก็เรียกว่าท่านเชฟจะทำเองเหรอครับคืออย่างงี้ปั่นต้องใช้มือนะฮะจับวัตถุดิบเนี่ยอย่างถูกต้องนี่เขาต้องจับอย่างงี้เฮ้ยแต่วิธีการจับมีดยังผิดอยู่นะเอาซอยยังไงกระเทียมอยู่เหมือนเดิมเลยโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นแบบทางด้านยาวเพื่อที่จะให้กระเทียมของเราเนี่ยสวยเฮ้ยเฮ้ยมันดูหน้าจะนิ้วขาดอะดูไม่บาดอะปึ๊บเรียบร้อยแล้วดูไม่ทันเห็นว่ามันจะบางๆอ๋อบางมากเลยอ่ะบางเพราะนั้นน่ะเราจะต้องหั่นด้านยาวด้านยาวแบบนี้เพราะว่าด้านสั้นมันจะไม่สวยประเด็นของความสวยสวยมากกระเทียมแจ่มอ่ะไอ้จ๊ะเอาดิฉันออกไปจากตรงนี้ทีปล่อยให้เขาเล่นกันไป2คนประมาณนี้อ่ะทรายลงมาชอบกินกระเทียมเยอะไหมครับไม่ชอบเพราะปากเหม็นเดี๋ยวเราต้องคุยกันอีกนานเลยเดี๋ยวเธอต้องจูบกันเฮ้ยแต่จริงๆเนี่ยเราควรจะให้หอมเนี่ยมันสุกแบบดีแบบ complete เลยเพราะว่าถ้าเราใส่กุ้งลงไปก่อนเนี่ยมันจะทำให้กุ้งเนี่ยอยู่ในกระทะนานแล้วก็จะทำให้ตัวเขาขดไม่เล็กตัวหดไม่ใหญ่ชอบกินกุ้งป่ะครับชอบค่ะคือมีอย่างนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังทฤษฎีสีส้มก็คือทฤษฎีสีส้มจำได้ไหมเจฟอะไรทฤษฎีสีส้มทฤษฎีสีส้มของเขาอ่ะมีความเชื่อที่ว่าของที่เป็นสีส้มเนี่ยมักจะอร่อยเพราะว่าเกมชอบกินส้มชอบกินลูกครับชอบกินกุ้งคือทุกอย่างที่มีสีส้มนึกออกไหมว่ามีอะไรบ้างที่เป็นสีส้มกุ้งโอเคพูดไปแล้วเนาะไม่เมื่อกี้คือแบบว่าพูดแล้วก็แบบเอ๊ะฉันเทกุ้งลงไปได้หรือยังนะอ๋อคือมีความไม่แน่ใจใช่ไหมไข่กุ้งเออ
ก็เป็นหนึ่งอย่างที่สีส้มใช่แต่จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ไข่กุ้งนะทุกคนมันเป็นไข่ปลาปลาอะไรทูน่าผิดปลาชิปลินผิดปลากระป๋องผิดเดี๋ยวพูดผิดเออมันไม่ตบเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นปลาที่บินได้เคยเห็นปลาบินได้เปล่าปลาไอ้นี่ป้าโทบิโกป้าโทบิโกใช่เฮ้ยแล้วเคยเห็นเงินที่บินได้เปล่าเห็นปุ๊บไว้กระเป๋าเราเคยเห็นปลาหลิวที่บินได้ปะมันจะสุกเกินไปเราหรือยังโอเคมัวแต่เมาส์กันเนาะอันนี้คือได้แล้วปะได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วแล้วเราก็ใส่เส้นลงไปโอเคอันนี้คือเส้นร้อนๆเลยที่เพิ่งต้มมาเมื่อกี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราต้องลองชิมก่อนนะครับว่าต้องปรุงอะไรเปล่าเพราะว่าที่เห็นก็คือไม่มีน้ำตาลว่าปั่นเนี่ยว่าปั่นไม่ซื้อมาที่เห็นคือไม่มีน้ำตาลคือไม่มีน้ำตาลนะโอ้ค่ะจริงด้วยขอโทษค่ะขออนุญาตชิมหน่อยชิมเลยเค็มหรือยังเค็มมากจริงๆก็ดูเหมือนหมี่ซั่วเหมือนกันนะแต่ชอบกินหมี่ซั่วเหมือนกันรอบหน้าทำหมี่ซั่วป่ะโอ้เขาเอาอะไรมาส่งแล้วหรอครับเนี่ยเอาน้ำตาลมาส่งแล้วสุดยอดไปเลยค่ะเป็นยังไงรสชาติปรุงเลยค่ะเชฟเป็นน้ำตาลทรายธรรมชาติแหละไม่ใช่ฟังไว้เฉยนั่นก็คือเกลือโอ้ใส่เยอะเหมือนกันเนาะใช่ครับเมื่อกี้จืดมากเพราะว่าเราไม่มีซอสใช่เพราะเราไม่มีซอสขอโทษว่าซอสอะไรคะโอเคปิดไฟได้เลยโอเคค่ะโอเคครับปิดไฟได้เลยครับผมยังคุกไม่ทั่วเลยค่ะโอ้ my god จะเอาข้างไหนข้างนี้แล้วข้างนี้ไม่ปั่นอยู่ตรงกลางแล้วก็โอเคอะช่วยกันคลุกให้ทั่วคือพอปิดไฟแล้วเราก็จะใส่ฮิบิโกะลงไปเฮ้ยเขาไม่ชิมอีกรอบเลยอ่ะเขามั่นใจใช่มั่นใจมากชาคือต้องบอกว่าแม่จะสอนให้กะเอากะเอานี่เป็นอะไรที่ยากมากต้องแบบชำนาญจริงๆเหมือนเคยมีคนบอกมาเหมือนกันว่าคนที่ทำอาหารเก่งๆอ่ะเขาไม่ต้องชั่งตวงวัดเลยเขาแบบใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าการทำขนมเนี่ยจะต้องตวงต้องวัดหน่อยกินแล้วนะเฮ้ยพอดีจริงด้วยอ่ะจริงป่ะพอดีอะไรพอดีว่ากินไม่ได้เลยไม่เค็มเกินไปพอได้ไม่เยอะพอดีจริงๆพอดีจริงๆไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเมื่อกี้คือตอนที่ใส่เกลือรู้สึกว่าใส่เยอะมากแบบมันน่าจะไม่พอดีพอดีเนาะพอดีเลยพอดีว่าอ้วกพอดีหมดโอเคเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วอาหารของเราอ่ะมันยังดูไม่ค่อยน่าทานเนอะเพราะว่ามันเป็นคนร้อนล้วนถ้าอยากให้อาหารน่าทานแม้เราจะทำไม่เก่งเนี่ยให้ลองใช้จานที่มีเส้นตัดขอบนิดนึงเพราะว่ามันจะเหมือนแบบตัดเส้นขึ้นมาให้จานมันป๊อปอัพขึ้นมาจากโต๊ะเราอ่ะทำไม่เป็นแต่ว่าเราจัดให้สวยเป็นคือปกติแล้วนะครับเวลาที่เราจะใส่สปาเกตตี้ลงไปในจานเนี่ยมันจะม้วนนิดนึงเคยเห็นใช่ปะเฮ้ยแค่เขาวางของลงจานเขายังทำดูน่ากินกว่าเราเนาะน่ากินเหมือนกันจานเนี้ยจานไหนฉันส่งไปงามๆเลยโอเคเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เหมือนกับว่าค่าน้ำหนักของสีในจานเราอ่ะมันแบนไปหมดใช่ไหมคะขออนุญาตใช้มือนะคะถ้าเราเอาสาหร่ายมาโรยลงไปเนี่ยจุ้งสาหร่ายก็จะเป็นสีเข้มแล้วก็เป็นสีโทนเย็นแล้วก็ตัดกับสีโทนร้อนทุกอย่างก็จะดูสมมาตรขึ้นแล้วก็โขลกไข่กุ้งเข้ามาอีกหน่อยนึงเพิ่มสีสันให้มันแบบจัดจ้านมากขึ้นอยากกินแล้วกินได้เลยไหมอ่ะได้เลยคือผมมีความสามารถอย่างหนึ่งเชื่อไหมว่าสามารถกินหมดภายในคำเดียวเอาเลยไม่คืนนี้เราไม่ได้อยู่ในรายการโกโกริโกเกมเกย์นะเฮ้ยทีวีแชมเปี้ยนคำเดียวเลยทำให้หนูกินหน่อยทำให้หนูกินหน่อยทำให้กินหน่อยทำให้กินหน่อยนี่คือเชฟเกมมาจากจังหวัดนางิชิมะจังหวัดอะไรนางิชิมะเมจาซิตี้โปโนมีคือมันมีเมลอนอันหนึ่งที่อยู่ในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วมันเขียนว่าซิตี้โปโนแล้วก็อ่านกันโอ้นี่มาจากจังหวัดสิริโพนโนที่ญี่ปุ่นเลยนะฮะแต่ไม่ใช่ก็อ่านว่าสิริพงษ์มาจากฟาร์มคนสิริพงษ์เขินมากตอนนั้นคำใหญ่มากเฮ้ยต้องมีความสามารถพิเศษความสามารถจริงๆอ่ะงั้นเรามากินกันเลยดีกว่าโอ้โหง่ายเลยถ้าเราไม่ชมตัวเองใครจะชมเรานั่นสิเป็นการอินสปิเรชันตัวเองนะครับง่ายเพราะว่าคนอยากเห็นปังกินแบบเต็มเชื่อว่าทุกคนอยากให้เต็มเคี้ยวหมดก่อนแล้วค่อยพูดบอกว่าเราได้ใหญ่สุดประมาณนี้เอาละนะ1 2 3ถ้าให้คะแนนจานนี้สำหรับแขกรับเชิญใน EP 2ของเราครับดิฉันขอให้10เต็ม10ค่ะคะแนนวัตถุดิบให้100เต็ม100ไปเลยครับถึงแม้ว่าเมนูจะเรียบง่ายทำง่ายแต่ว่าเกมเนี่ยกะ
น้ำหนักทุกอย่างพอดีมันก็เลยมีรสชาติที่พอดีอูมามิแล้วก็คลุกเคล้าเข้ากันดีมากแล้วเส้นเนี่ยก็สุกพอดีเราก็ปิดรายการแค่นี้ถ้าใครอยากทำตามก็ทำเถอะมันง่ายมากเลยถ้าอย่างวันนี้เราสามคนก็ไปก่อนแล้วครับผมครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย